จากหนังสือประวัติเกียรติคุณของสมเด็จพระพุทธจารย์โตโดยฉันทิชัยหรือฉันทิศกระแสสินเรื่องคติการสร้างพระสมเด็จประหนึ่งเพื่อให้ประวัติสมเด็จที่ข้าพเจ้าบรรยายมานี้สมบูรณ์ด้วยหลักฐานข้าพเจ้าขอคัดสำเนาหนังสือของนายชิดมหาดเล็กเวนเด็กผู้เป็นหลานพระยาประธานนครโรไทยจางวางเมืองอุทัยธานีได้เขียนรายงานทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชถึงเรื่องตำนานพระพิมพ์ซึ่งตำนานนั้นมีระบุถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตไว้ด้วยดังนี้โดยหนังสือฉบับนี้นะครับได้เขียนไม่เมื่อวันที่25สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก125นะครับโดยนายชิดมหาดเล็กเวนเด็กหลานพระยาประธานนครโรไทยจางวางเมืองอุทัยธานีนะครับซึ่งได้บันทึกเอาไว้และมีการกล่าวถึงตำนานการสร้างพระโดยได้รับคติจากเมืองกำแพงเพชรของสมเด็จพุทธจารย์โตครั้งแรกที่จะได้พบพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพ์เหล่านี้เดิมณปีรกาเอกศกจุลศักราช1211นับโดยลำดับปีมาถึงศกนี้ได้58ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังกรุงเทพขึ้นมาเยี่ยมญาติณเมืองกำแพงเพชรนี้ได้อ่านแบบศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่ประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดเสด็จได้ความว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุอยู่น้ำปิงตะวันตกตรงหน้าเมืองเก่าข้ามสามองค์ขณะนั้นพระยากำแพงผู้ว่าราชการเมืองได้จัดการค้นคว้าพบวัดและเจดีย์สมตามอักษรในแผ่นศิลาจึงเป่าร้องบอกบุญราษฎรช่วยกันแผ่วถางและปฏิสังขรณ์ขึ้นเจดีย์ที่ค้นพบเดิมมี3องค์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุอยู่กลางชำรุดบ้างทั้ง3องค์ภายหลังพระยากำแพงเป็นผู้ว่าราชการเมืองได้ขออนุญาตรื้อพระเจดีย์3องค์นั้นได้พบกรุพระพุทธรูปพิมพ์และลานเงินจารึกอักษรขอมกล่าวตำนานการสร้างพระพิมพ์และลักษณะการสักการะบูชาด้วยประการต่างๆพระพิมพ์ชนิดนี้มีผู้ขุดค้นได้ที่เมืองสวรรค์บุรีครั้งหนึ่งแต่หามีแผ่นลานเงินไม่แผ่นลานเงินตำนานนี้กล่าวว่ามีเฉพาะแต่ในพระเจดีย์วัดพระธาตุฝั่งน้ำปิงตะวันตกแห่งเดียวมีสำเนาที่ผู้อื่นเขียนไว้ดังนี้ตำบลเมืองพิษณุโลกเมืองกำแพงเพชรเมืองพิชัยสงครามเมืองพิจิตรเมืองสุพรรณว่ายังมีฤาษี11องค์ฤาษีใหญ่3องค์องค์หนึ่งฤาษีพิราไรฤาษีตาไฟองค์หนึ่งฤาษีตางัวองค์หนึ่งเป็นประธานแก่ฤาษีทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเราท่านทั้งนี้จะเอาอันใดให้แก่พญาศรีธรรมสกราชฤาษีทั้ง3จึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่าเราจะทำด้วยฤทธิ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐานเงินทองไว้ชนี้ฉลองพระองค์จึงทำเป็นเมฆพัดอุทุมพรเป็นมฤติพิษอายุวัฒนะพระฤาษีประดิษฐานไว้ในถ้ำเหวใหญ่น้อยเป็นอนุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลายสมณะชีพรามนาจารย์เจ้าไปท่วน 5,000 พรรษาพระฤาษีองค์หนึ่งจึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่าท่านจงไปเอาว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์เอามาให้ได้ 1,000 เก็บเอาเกสรไม้อันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิให้ได้ 1,000 ขั้นเสร็จแล้วฤาษีจึงเป่าร้องเทวดาทั้งปวงให้ช่วยกันบดยาทำเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งเป็นเมฆพัสสถานหนึ่งฤาษีทั้ง3องค์นั้นจึงบังคับฤาษีทั้งปวงให้เอาว่านทำเป็นผงเป็นก้อนและประดิษฐานด้วยน้ำมนต์คาถาทั้งปวงให้ประสิทธิ์ทุกอันจึงให้ฤาษีทั้งนั้นเอาเกสรและว่านมาผสมกันดีเป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยนวะหรคุณประดิษฐานไว้บนเจดีย์อันหนึ่งถ้าผู้ใดได้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิดให้ระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทำไว้นั้นเถิดครับสวัสดีครับทุกท่านครับในคลิปนี้เนี่ยเราเตรียมดำเนินเข้าสู่ในเรื่องราวในการสร้างพระในช่วงที่เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตครับในต้นคลิปนะครับจะเป็นช่วงที่เราบอกว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยท่านสร้างพระมาเยอะมากครับแต่ว่าการสร้างพระที่ได้คติในการบรรจุกรุและสร้างในจำนวน 84,000 ต่อวาระเป็นจุดเริ่มต้นจากหนังสือที่มีและบันทึกนั้นบอกว่าจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจาก2จุดด้วยกันคือจุดที่ไปที่กำแพงเพชรค้นพบจารึกใบลานเงินนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายเรื่องมันยาวครับ2คือหลังจากกลับจากเขมรเดี๋ยวเราจะมาไล่ช่วงเวลานั้นครับเพราะว่ามีในบันทึกของท่านฉันทิกษาศีลบอกว่าเจ้าที่เขมรเนี่ย
ก็มีการพูดถึงเรื่องว่าอยากให้ทำจำนวน 84,000 บรรจุกรุนะครับเป็นลักษณะการสื่อบรรยุพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจอจารึกใบแผ่นเงินนะครับบนแผ่นเงินนะครับที่พูดถึงเรื่องของฤาษีทั้ง3ที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับว่ามีการทำอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเขียนอีกว่าทำ 84,000 JD นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพระวาระเยอะๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นท่านก็มีการสร้างครับที่ผมแบ่งแล้วว่ายุคก่อนเป็นสมเด็จมีการสร้างนะครับและเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์ในช่วงปี2407นะครับในหนังสือท่านตรียปวายบอกว่าสร้างอีกทีตอน2409แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีเรื่องของการสร้างพระและมีการพูดถึงการใช้เนื้อปูนเปลือกหอยเข้ามาใช้ร่วมกับน้ำมันตังอิ๊วซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อน2407จริงๆแล้วมีการเริ่มนำปูนเปลือกหอยมาใช้แต่ว่าใช้อยู่ในปริมาณที่ไม่มากเดี๋ยวผมจะลองหาตัวอย่างที่ใกล้เคียงมานะครับเพราะว่าเนื้อก่อนหน้านั้นไปเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระเทพกวีสิงห์วิสุทธินายกนะครับก่อนปี2360เนี่ยเนื้อเนี่ยจะหนักไปทางมวลสารที่เป็นข้าวกล้วยดินวิเศษพวกนี้นะครับจะไปทางนั้นเยอะซึ่งผมได้แบ่งไว้แล้วแล้วในตารางแบ่งยุคนะครับต้องบอกทุกท่านมีทุกท่านบอกอาจารย์แล้วมวลสารที่เป็นมวลสารหลักที่เคยพูดล่ะตัวนั้นมีอยู่แล้วครับเพื่อนว่าผมก็ไม่ได้ใส่เพราะหน้ามันจะเยอะแต่ให้ทราบไว้ว่ามวลสารเบื้องต้นนะครับที่เราไม่ได้นับเรื่องของพระกำแพงก็ดีนะครับเรื่องอื่นก็ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นเม็ดทองต่างๆเนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมาเยอะจริงๆเนี่ยในช่วงที่เป็นพระสมเด็จพุทธจารย์เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะครับถามว่าในกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลภัยดำมีไหมก็มีครับแต่ว่าอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับช่วงที่เป็นพระสมเด็จพุทธจารย์แล้วตอนนั้นแหละครับจะเริ่มมาเยอะคราวนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ให้ท่านดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องเจมเทสเตอร์นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเราใช้วัดพวกอัญมณีหินหยกนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการนะครับในวงการเนี่ยก็จะรู้จักวงการอะไรครับวงการซื้อขายอัญมณีนะครับเราเครื่องนี้เราก็มาจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในนะครับเจเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์นะครับที่สีลมนะครับเราก็ได้มาเขาก็จะรู้จักกันครับถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะไม่รู้จักนะครับบางทีเห็นไอ้เครื่องนี้จะทำได้เหรอท่านสามารถสงสัยได้ครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงขนาดวิจารณ์ในเครื่องนี้เดี๋ยวคนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาใช้กันอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาจะรู้ว่าท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่เขาใช้กันมีการนิยมใช้อยู่มากครับแล้วก็น้องสุดตรวจในเบื้องต้นครับนะครับแล้วก็ร้านที่เราไปเนี่ยเขาก็มีการรับตรวจอัญมณีอยู่ด้วยนะครับซึ่งไปถามในนั้นก็จะรู้จักกันนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูพระบางองค์ครับว่าคือผมมีพระที่ได้มามีผู้ใหญ่ท่านให้มานะครับนานแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูครับครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะครับท่านให้มาตอนนี้ท่านก็80กว่าแล้วครับท่านบอกว่าพระดีนะครับข้างหน้าก็นะครับเราก็เห็นเหมือนหยกอะครับเราก็ต้องมาทดสอบดูครับว่าเป็นยังไงปกติมนะครับเครื่องนี้นะครับจะใช้กระแสไฟฟ้าเข้าไปครับแล้วก็ดูว่าวัตถุนั้นนะครับมีความแข็งระดับไหนนะครับผมก็กดลงไปครับนะครับขึ้นอยู่ในระดับหยกนะครับเห็นไหมครับเจดนะครับเนี่ยเราก็วัดได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคนะครับก็บางคนบอกรู้ว่าวัดหยกแท้แล้วจะบอกได้ว่าพระแท้นะครับก็ถามผมนะครับก็หนึ่งผู้ใหญ่เนี่ยผมนับถืออยู่แล้วสองก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรนะครับสามก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาหยกมาแปะพระแล้วก็มาให้นะครับส่วนนี้ผมก็พิสูจน์ให้เราดูนะครับแล้วก็นะครับผมก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแหวนของผมเองนะครับเราก็จิ้มไปที่เพชรครับก็ดูค่าครับก็จะขึ้นไปที่อะไรครับไดมอนด์เห็นที่เขียนไหมครับนะครับคราวนี้ผมลองเม็ดเล็กๆดูครับเม็ดเล็กๆนะครับจิ้มไปเม็ดเล็กก็ขึ้นไปที่ไดมอนด์เช่นเดียวกันครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขาใช้นิยมกันเยอะนะครับแล้วก็ในคนที่อยู่ในวงการอัญมณีเขาก็จะรู้จักนะครับกับอุปกรณ์ยี่ห้อนี้นะครับทับอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับหินที่ผมได้มาจากสุมาสมบัติสามดินนะครับลองดูครับว่าค่าจะออกมาเป็นยังไงครับกดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับออกมาอยู่ระหว่างทูมารีนกับทันสไนท์นะครับก้อนนี้นะครับไปถึงหยกไหมครับไม่ถึงหยกนะครับแต่ว่าเป็นหินไม่ใช่เรซินแน่นอนครับนะครับ
นี่พิมพ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาเรื่องพิมพ์กันต่อนะครับวันนี้ลองทดสอบดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์นี้บ้างครับจริงเป็นพิมพ์เดียวกันหมดนะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับผมลองจิ้มดูครับโอ้พิมพ์นี้นะครับหินนี้เป็นลักษณะหินลับมีดที่มีความแข็งระดับเป็นหยกนะครับเกือบนะครับอยู่ในขอบนะครับต้นๆของหยกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอ๋อใช่ถึงหยกเลยครับก็เนี่ยครับอยู่ขอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครศึกษาดีๆครับจะรู้ว่าจะมีหินลับมีดบางตระกูลนะครับที่ลักษณะนะครับเหมือนกับหยกครับนี่ก็ใกล้เคียงครับนะครับดูต่อครับครับเดี๋ยวดูพิมพ์นี้นะครับ3พิมพ์นี้คือพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องพิมพ์เราค่อยมาดูนะครับนี่เรามาดูเรื่องการตรวจอุปกรณ์ครับความแข็งระดับไหนครับอันนี้ระดับหยกเลยนะครับอันนี้เป็นหินเป็นหยกนะครับพิมพ์นี้นะครับก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เจดนะครับชัดเจนนะครับเป็นกระแสไฟฟ้านะครับนะครับนี่นะครับนี่ก้อนนี้นะครับนะครับเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเรื่องพิมพ์และเรื่องที่เป็นเรื่องราวไปจนถึงการแกะแม่พิมพ์หินเราจะมาเล่ากันอีกทีนึงครับนี่เรามาดูจากการตรวจค่าก่อนครับว่าโอเคไม่ใช่เรซินแน่นอนนะครับสามแม่พิมพ์นี้นะครับและเป็นพิมพ์เดียวกันหมดด้วยนะครับและที่มันคือเป็นหินครับอยู่ในกลุ่มตั้งแต่ทันสไนไปจนถึงหยกครับทั้ง3ก้อนนี้นะครับมี2ก้อนนี้ที่ความแข็งไประดับหยกแล้วนะครับครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในแม่พิมพ์นี้นะครับผมจะพยายามเลือกแต่เฉพาะที่เป็นแม่พิมพ์หินนะครับนะครับหินลับมีดนะครับนี่นะครับแล้วก็กลุ่มหินตระกูลที่เป็นหยกที่เขาพูดกันนะครับว่าเป็นกลุ่มนี้นะครับจะคัดแต่เฉพาะกลุ่มนี้มาครับส่วนแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ที่หล่อขึ้นนะครับทำจากปูนในการปั๊มนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยเราจะเช็คอีกวิธีนึงครับเราสามารถตรวจธาตุได้ครับว่าในแม่พิมพ์นั้นเนี่ยมีธาตุและมีแร่อะไรบ้างครับด้วยเครื่อง SD Analyzer ครับสำหรับแม่พิมพ์นี้นะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับที่พิมพ์เดียวกับพิมพ์หินครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อปูนนะผมก็ขอยืมมาอีกเหมือนกันนะครับเขียนว่าเชียงแสนครับว่าจอ2408ครับนะครับพิมพ์เดียวกับแม่พิมพ์หินเมื่อกี้นี้เลยครับนะครับพิมพ์เชียงแสนเราดูเนื้อกันเลยดีกว่าครับใช้ SD Analyzer ครับคราวนี้เดี๋ยวเราตรวจค่าครับครับมาแล้วครับค่าเริ่มมาแล้วครับนี่ครับเริ่มอ่านค่าครับดูครับว่าในแม่พิมพ์นี้ประกอบอะไรบ้างครับค่าขึ้นมาแล้วนะครับมีซิลิคอนนะครับแคลเซียมสแคนเดียมไอรอนนะครับแคลเซียมขึ้นมาระดับ1นะครับคือปูนนะครับปูนเปลือกหอยนี่แหละครับนะครับคู่ขี้กันมาครับที่สำคัญนะครับมีซอนเทียมนะครับโมริดินัมนะครับคอปเปอร์แคดเมียมนะครับแต่ละตัวนะครับเราค่อยศึกษากันแล้วครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแน่นอนล่ะไอรอนนะครับกับซอนเทียมเนี่ยคือตัวที่อยู่ในเหล็กไหลไพดำฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมีเหล็กอยู่ตอนนี้เจออยู่ 3% นะครับแล้วมีซอนเซียมอีก 0.1% นะครับนั้นแน่นอนแล้วครับแม่พิมพ์นี้แม่เหล็กน่าจะดูดได้นะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะเนื้อเนี่ยลักษณะเนื้อเหมือนเนื้อพระเลยครับแล้วถ้าเกิดใครเห็นพระที่เป็นพระผงดำเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันครับเห็นไหมครับได้ผลมาแล้วครับผลออกมานะครับเป็นแคลเซียมอยู่ที่ 58% ครับสแคนเดียม 25% เหล็กนะครับไอรอน 14% นะครับโซเซียม 0.5% โมริดีนัมครับเปอร์โมริดีนัมนี่เป็นตัวสำคัญนะครับเรามีเจออยู่ในศิลาที่คุณด้วยและเป็นธาตุสำคัญนะครับที่มีอยู่ในดินโป่งครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจนะครับเจาะลึกลงไปอีกครับนะครับว่าในสิ่งที่เราเห็นนี่นะครับว่าเขามีค่าอะไรผมจะเจาะลงไปอีกนะครับในธาตุที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรอีกครับนะครับอันนี้ผมไม่เซฟแล้วกันนะครับเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับเรามีการพบโรเดียมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับซึ่งค่าพลังงานมีความใกล้เคียงกันนะครับทั้ง2ค่านะครับนะครับคืนนี้เราเจาะลึกลงไปอีกครับแล้วก็มีแคดเมียมครับตอนนี้ค่าพลังงานที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับออกมาแล้วครับซิลิคอนและอลูมิเนียมนะครับเห็นไหมครับค่าที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราพบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะซิลิคอนเนี่ยเราเป็นชาติที่เราไม่ได้เจอในตอนแรกนะครับและตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญครับ
ที่เราพบซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมทำการพัฒนาข้อมูลเนี่ยเราสามารถตรวจลึกลงไปอีกแล้วสามารถหาแยกทีละตัวที่เป็นตัวคีย์สำคัญได้ครับผมนะครับเนี่ยครับหมดปุ๊บเราก็จะเจอข้อมูลครับว่าตัวธาตุที่สำคัญนะครับที่เราเจอนะครับก็คือเราพบซิลิคอนและอลูมิเนียมครับกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เราเจาะลงไปอีกซึ่งเราจะไม่เห็นค่าอื่นนะครับเลยเดี๋ยวเราสามารถเจาะลึกลงไปได้อีกครับแล้วตอนนี้ถ้าผมเก็บตัวอย่างขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะพบแล้วว่าตัวสำคัญแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพระสมเด็จก็ดีครับจะมีคีย์สำคัญอยู่ไม่กี่ธาตุครับแรกๆนี่เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับท่านเห็นว่า 57% กับ42นี่ไม่ใช่ทั้งองค์พระนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในทศนิยมนะครับที่ตำแหน่งเนี่ยลึกไปอีกนะครับเป็นอีกเราเจาะจากจุดแรกออกไปอีก1/10,000นะครับถึงจะเห็นค่านี้นะครับเป็น1/10,000นะครับโอเคนะครับได้ความรู้ก็เก็บไปเป็นข้อมูลก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเอาแม่พิมพ์ทั้งแม่พิมพ์หินและแม่พิมพ์ที่เป็นปูนเปลือกหอยขึ้นรูปนะครับให้มาดูนะครับอันนั้นคือแม่พิมพ์ตัวเมียที่มาจากการปั๊มของแม่พิมพ์ตัวผู้นะครับซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจเหล่านี้เราเก็บข้อมูลไว้ก่อนครับผมก็ยังไม่ได้บอกว่าข้อมูลนี้จะใช่ไม่ใช่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในตัวของแม่พิมพ์ที่เป็นปูนเปลือกหอยครับเราสามารถใช้วิธีการตรวจอายุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์โมลูมิเนเซนซ์นะครับก็สามารถฉายรังสีดูอายุได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่อยู่ที่ฝรั่งเศสที่เราสกิดเนื้อออกมาแค่20มิลลิกรัมเนี่ยออกจากแม่พิมพ์ได้เลยครับถ้าแม่พิมพ์อายุถึงก็ได้ครับพวกนี้นะครับวิธีการตรวจเนี่ยมันเลยจากจุดที่เป็นคาร์บอน14ไปแล้วครับเพราะว่าในเทคโนโลยีขั้นสูงเขาไม่ต้องทำลายแล้วครับนะครับก็เป็นคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับมาดูด้วยกันก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดนะครับ